สวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนสิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงพิกัดตรีนะครับพิกัดตรีในที่นี้คือพิกัดตรีมัธุรสนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พิกัดตรี มัธุรสไปด้วยกันเลยนะครับพิกัดตรีมัธุรสก็คือการจำกัดจำนวนตัวยาที่มีรสหวาน3อย่างนะมัธุรสรสหวานนะครับก็คือนะครับน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำมันเนยนั่นเองน้ำตาลนั้นก็เราเป็นที่รู้จักกันแล้วนะครับมีรสหวานซึ่งน้ำตาลในที่นี้ก็จะมีทั้งน้ำอาจจะหมายถึงน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำตาลกรวดก็สามารถแทนกันได้นะครับน้ำตาลมีรสหวานสรรพคุณก็คือบำรุงกำลังทำให้ใจชื่นบานนะครับนะเดี๋ยวนี้คนที่เป็นเบาหวานเองอันนั้นคือปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงแต่ถ้าขาดน้ำตาลเมื่อไหร่เขาก็จะรู้สึกอ่อนเพลียต้องมีคอฟฟี่หรือมีลูกอมช่วยเพื่อทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นมานั่นเอง นะครับและช่วยบำรุงกำลังทำให้มีแรงด้วยเพราะเป็นแหล่งของพลังงานของเซลล์ในร่างกายด้วยนะครับส่วนน้ำผึ้งก็มีรสหวานอันนี้เป็นน้ำผึ้งหรือน้ำตาลหรือของหวานนะฮะหรือเภสัชวัตถุที่มีรสหวานตามธรรมชาตินะครับได้จากการที่ผึ้งนั้นไปดูดแก้มเกสรของพืชออกมาแล้วก็มาเก็บไว้ที่รังผึ้งนั่นเองนะมีรสหวานสรรพคุณทำให้ผายธาตุนะครับแล้วก็แก้ไขตรีโทษคำว่าผายธาตุก็คือการที่ทำให้รู้ทำช่วยระบายลมได้ด้วยนะครับเป็นการถ่ายธาตุถ่ายลมนะครับการแก้ไขตรีโทษก็คือแก้ไขที่มีโทษของปิตะวาตะเสมหะนะครับมาเกิดขึ้นทั้ง3อย่างนะครับเรียกว่าไขตรีโทษนั่นเองนะเดี๋ยวเราคงจะไปเรียนได้เรื่องในเกี่ยวกับไขตรีโทษนี้ในเรื่องของเวชกรรมไทยนะฮะส่วนน้ำมันเนยนั้นก็ได้จากเนยอันนี้จะมีรสมันทำให้เกิดลมนะฮะรสเนยตัวนี้ทำให้เกิดลมแต่ช่วยเจริญไฟธาตุหรือช่วยบำรุงไฟธาตุธาตุไฟเหล่านั้นเองเพราะฉะนั้นสรรพคุณรวมของตรีมัธุรสคือน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำมันเนยก็คือถ่ายธาตุนะแล้วก็ยังช่วยทำให้ถ่ายธาตุทำให้ตัวผอมแห้งนะครับหมายว่าอาจจะเป็นตัวช่วยระบายลมระบายถ่ายลมหรือถ่ายระบายอุจจาระก็ได้นะคำว่าถ่ายธาตุในที่นี้นะระบายลมเจริญธาตุบำรุงธาตุนั่นเองเจริญอาหารแก้ไขตรีโทษบำรุงกำลังแก้สะอึกโดยเฉพาะน้ำผึ้งนะครับอันนี้ก็เป็นตรีมัธุรสนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างนะน้ำตาลอาจจะเป็นน้ำตาลกรวดน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้เหมือนกันนะครับน้ำมันเนยและก็น้ำผึ้งนะอันนี้ก็เป็นผมไม่ยากอะไรตรีมัธุรสตาลผึ้งเนยนะครับก็ท่องกันแล้วก็คงจะจำได้อาจารย์ขอจบพิกัดตรีมัธุรสไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ